เป็นการสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2021แนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2022และสรุปผลการตรวจสอบงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2020ของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยววันที่2กุมภาพันธ์2022ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวจัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2021แนะนำการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2022และสรุปผลการตรวจสอบงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2020โดยการเป็นประธานของท่านนางสวนสวรรค์ปิยเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในพิธีท่านอ่ำค้าวงหมื่นก้าหัวหน้ากลุ่มการเงินกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการพัฒนาแขนงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวที่เติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเฮาจึงได้ถือเอาการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินเป็นวาระแห่งชาติปัจจุบันอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเฮาแม้นได้ลดลงปี2021รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในขยายตัวในระดับ3ส่วนห้อยมีมูลค่าเท่ากับ 182,43 ตึกกีบเฉลี่ยต่อหัวคนเท่ากับ 2,479 ดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบใส่อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 เฉลี่ยแม่น 6-7 ส่วนห้อยต่อปีเห็นได้ว่าลดลงหลายเนื่องจากว่าจังหวะการเติบโตซาลงซึ่งมันได้สร้างผลกระทบและเห็นให้การจัดเก็บรายรับของบรรดาหัวหน่วยงบประมาณของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ลดลงเช่นเดียวกันถ้าเทียบใส่2ปีขึ้นหลังก่อนการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 รายรับบิสาการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวหลุดลงถึง54ส่วนห้อยจาก24ตื้อกีบเหลือเพียง11ตื้อกีบแต่ในขณะเดียวกันนี้ก็มีบางอย่างแมนทรงผลดีในด้านบวกและเหตุให้รายจ่ายหลุดลงเป็นต้นแมนการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศและการจัดกองประชุมทั้งไกด์แบบออนไลน์เป็นต้นเวียกงานการเงินเป็นเวียกงานหนึ่งที่จำเป็นและมีบทบาทเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆในชีวิตประจำวันประจำเดือนและประจำปีการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณประจำปีจะต้องเข้าถึงแนวทางและทิศทางของรัฐบาลต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติปี2022ซึ่งเป็นปีที่2ของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9แผนพัฒนาเวียกงานการเงินและแผนงบประมาณแห่งรัฐ5ปี2021-2025ให้ปรากฏผลเป็นจริงและสามารถบรรลุได้ตามคาดหมายที่กำหนดไว้พร้อมกันนั้นก็สู่สนให้เก็บรายรับให้บรรลุได้ตามแผนการคุ้มครองการเก็บรายรับผ่านระบบประตูเดียวแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยการชำระไปสู่ธนาคารให้หลายขึ้นสำหรับแผนทิศทางในตอนหน้าจะสุ่มใส่การฝึกอบรมพนักงานวิชาการในด้านเวียกงานงบประมาณบัญชีให้ได้ปีละ2ครั้งเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาข้อคงค้างต่อเวียกงานตรวจสอบและสกัดกั้นการละเมิดวินัยการเงินอย่างตั้งหน้าและเข้มงวดตามทิศน้ำของรัฐบาลสืบต่อเสนอกระทรวงการเงินค้นคว้าอนุมัติงบประมาณเพิ่มเฉพาะการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาให้5เขตเส้นเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมหลัก49และหลัก52แขวงเวียงจันทน์สถานีวิทยุโทรภาพแขวงอุดมไซสถานีโทรภาพแขวงหลวงพระบางสถานีโทรภาพแขวงสวรรณเขตสถานีวิทยุโทรภาพแขวงจับประซักสืบต่อสมทบกับกระทรวงการเงินเพื่อเสนอหันเอาการเก็บรายรับกองทุนการท่องเที่ยวเข้าเป็นทันสมัยตามทิศที่นำของรัฐบาลและสืบต่อคุ้มครองและขึ้นทะเบียนประเภททรัพย์สินให้สามารถแยกได้รายละเอียดถึงวันเดือนปีอายุการนำไส้ทรัพย์สินและที่ดินพร้อมทั้งได้แยกประเภทดินลัดสิทธิ์ไส้ดินลัดของบุคคลและสะสางทรัพย์สินประเภทไส้การบ่ได้ตามอายุการไส้งาน